EP 3ก็คือการสอนวิ่งคอร์ดนะครับสำคัญมากนะครับจะเป็นเบสิกนะครับสเต็ปขานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากวิ่งไปด้านหลังให้ดูตรงนี้กลางคอร์ดตั้งท่าเตรียมสไลด์ไปข้างหลังไปเริ่มพลิกลำตัวไหมครับตีฟึบกลับมาเซ็นเตอร์ก่อนอีกรอบนึงพลิกลำตัวตีฟึบกลับมาเซ็นเตอร์ตอนไปข้างหลังให้สไลด์นะฮะตอนมาก็จะก้าวแล้ววิ่งเข้ามานะครับคราวนี้เราจะไปที่หยอดค้างไว้นะครับพลิกลำตัวสไลด์ไปข้างหลังก่อนหลังไปข้างหลังก่อนแล้วมาข้างหน้าไปเริ่มปึ๊บปึ๊บตีวิ่งมาหยอดค้างไว้ฟึบเห็นไหมครับเราถือไม้มือขวาเท้าขวาแล้วออกเห็นไหมครับค้างไว้เห็นไหมครับอยู่ข้างบนสไลด์ออกไปต่อไปเป็นแบ็คแฮนด์สไลด์ฟึบฟึบฟึบหยอดแบ็คแฮนด์ฟึบแบ็คแฮนด์คว่ำมือใช่ไหมโฟร์แฮนด์หงายมือแบ็คแฮนด์คว่ำมือคราวนี้พร้อมกันรัวๆถอยตรงนะโฟร์แฮนด์ทีนึงถอยตรงแบ็คแฮนด์ทีนึงเพื่อนๆจะได้เห็นพร้อมๆกันเริ่มปึ๊บปึ๊บโฟร์ปึ๊บปึ๊บแบ็คปึ๊บเป็นไงครับอันนี้ให้ลองฝึกทำกันที่บ้านดูเนาะ